ทษทีกูมาช้านิดนึงแม่งเมื่อกี้กูผ่านที่กูจะพังไปละเจอประตูเลื่อนกูเลยถามเขาว่าเลื่อนไปวันไหนครับกูก็เลยวนกลับมาใหม่เออไม่หาช่างแม่งมาถึงมือเล่นมุกเลยเหรอไม่เข้าอะไรก่อนเลยไม่เข้าเยี่ยช่างแม่งรายการดีๆมากมาถึงไม่เข้าเล่นมุกเลยอ่ะเมื่อกี้เหมือนเซ็ตมากเลยเมื่อกี้เหมือนเซ็ตเหมือนมุกจดมามากเลยเหมือนมุกจดมาแล้วท่องไปในรถทั้งวันอ่ะท่องทั้งคืนเล่นวันนี้แม่ไม่ขับรถมาเลยอ๋อเนี่ยรถกูเหรอเบรกสะบัดคัสเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดพาวหักสลักหายโมเทนห่างยางแฟบแหนบตายแดนไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพังเฮ้ต้องเปิดเลยมันยาวมากแล้วก็วันนี้ก็คือว่าเราก็จะมากันที่สถานที่ออกกำลังกายของสัตว์ดีใช่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุนัขใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นสุนัขได้เป็นสุนัขเขาบอกเอานกว่ายไม่ได้ใช่ใช่ถ้าเกิดกลัวปลาว่ายได้ไหมปลาว่ายไม่ได้ทำไมอ่ะมันมีแต่ปลาผ่านไปไปเจอเดี๋ยวไปเจอแขกรับเชิญที่นู่นสระว่ายน้ำสบายใจดีกว่าจ้าทางนี้ทางนี้สิแล้วจะพามาเจอใครพึ่งพามาเจอใช่ไหมพึ่งพามาเจอสิเราจะพามาเจอคนที่เลี้ยงหมาพันอะไรพันอะไรพันกว่าบาทแฮ่เฮ้ยเจอแล้วนี่ไงพี่พีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยพี่พีสจังเลยถามพี่พีสดีกว่าวันนี้พี่พีสพาสุนัขพันอะไรมาให้พวกเราเยี่ยมสุขแทนวันนี้พาคอร์กี้มานะครับคอร์กี้ก็เป็นหมาพันธุ์ขาสั้นเนาะจะไปไหนลูกก็คืออยากจะไปที่กันตากล้องแล้วตากล้องก็คือสีผมสีเดียวกันกับตัวเองพันเขาเรียกพันคอร์กี้ใช่เป็นคอร์กี้เป็นคาร์ดิแกนคาร์ดิแกนก็จะคือหางยาวทั้งโบก็จะเป็นหางสั้นมันไม่ใช่เป็นหางสั้นหรือหางยาวหางสั้นเนี่ยที่มันหางสั้นเพราะเขาตัดมาไงคือปกติหมาทุกตัวก็หางยาวแหละแต่คนมันตัดได้ตอนเป็นเด็กๆมันก็เลยกลายเป็นหางสั้นคือเมื่อก่อนเนี่ยที่อังกฤษเขาจะมีเรื่องของภาษีความยาวของหางใช่นี่เป็นยังเปลี่ยนมาก่อนสมัยก่อนเลยหมาเนี่ยเขาก็เลยต้องเหมือนตัดหางเพื่อไม่ให้เสียภาษีแต่พันหลังๆมันก็ไม่มีแล้วไงอย่างหมาพันนี้คือคุณลิซเบตอะไรเนี่ยแต่ผมเคยเห็นข้อมูลมาหมาพันนี้จริงๆอ่ะสมัยก่อนเขาเอาไว้ต้อสูงสัตว์ใช่ต้อนแกะต้อนแกะเอาแกะมาต้อนวัวเอาแกะให้พี่แล้วมั้ยแกะพี่เอาแกะมาอย่างนี้แต่ว่ามันทำมันตามมันตามดูก็จะเบื่อครับไม่แล้วหมาเราไม่เคยมีประสบการณ์การต้อนแกะด้วยผมไม่เคยไม่เคยงานเดี๋ยวหมาจะแดกแกะเอาแล้วก็แล้วไม่เอาแกะมาเขาเปิดตัวสิงโตจ้าไม่กลัวด้วยแล้วตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้คือบัฟเฟิลครับแล้วตัวนี้คือบราวนี่บัฟเฟิลกับบราวนี่จะไปไหนจ๊ะอันนี้คืออายุกี่ปีแล้วบัฟเฟิลนี่เพิ่ง2ขวบ2ขวบแต่บราวนี่จะครบ2ขวบเขาบอกว่าหมาเนี่ยอายุกับคน7ปีจริงๆมันไม่ได้7นะเพราะประมาณว่า7แต่ว่าเหมือนเราเคยไปอ่านกันนึงเขาบอกว่าปีแรกมันจะเป็น7แล้วมันก็จะขยับไปเรื่อยๆไม่เท่ากันถ้าเกิดตีเจ๋งก็คืออายุ14อะไรเหมือนเล็กไงสมองกับอายุไม่จริงไม่ค่อยเท่ากันคุณลี่ไหมเนี่ยคุณลี่ไหมเนี่ยได้ครับโป๊กกัดเลยท่านกับหนูเลี้ยงพันธุ์นี้มาหนูว่าเอ้ากินเนื้อเพราะอย่างเงี้ยมันคือเราว่าอยู่ที่วิธีการเลี้ยงอยู่ที่วิธีการเล่นถ้าเราเล่นรุนแรงเล่นให้เขาดุอ่ะเขาก็จะดุที่พี่เลี้ยงอยู่หมดกี่ตัวตอนนี้ที่บ้านอ่ะมีอยู่7ตัวพันอะไรบ้างก็คือมีมอลทีส2ตัวมีคอร์กี้4ตัวแล้วก็มีเชลซี่แล้วเราเลี้ยงคอร์กี้เยอะสุดใช่ก็คือตอนแรกคือไม่รู้อะไรเขาสิตอนนั้นมาตัวแรกก่อนแล้วตัวเนี้ยก็คืออยากหาแฟนให้เขาไอ้หาบาร์บี้มาไปเปิดเจอเฟซบุ๊กมาก็เลยเราได้ข่าวนะครับว่าตอนที่ไปเอาหมาถึงขั้นรักแบบว่านอนพื้นเล่นกับหมาเลยใช่ไหมครับเล่นกับหมาครับอันนี้คือดวงใจดวงใจคือสองตัวนี้เลยหรือว่าจริงๆเรารักทุกตัวแล้วมันก็รักทุกตัวแหละจริงๆคือเป็นคนรักหมากระพันอะไรก็ชอบหมดอะไรเงี้ยหนูก็รักสัตว์นั้นวันไปปั๊มสุนัขมาขโมยมาสองตัวแล้วก็ไม่ได้รักรักขโมยทำไมที่พี่เก่งเรื่องสัตว์ถึงมาเพราะว่ายน้ำเก่งว่าเลยการบรีฟว่าให้ว่ายน้ำถ้าเราไล่วัวก็ไม่มาวันนี้จะมีว่ายน้ำตอนแรกจะมีไล่วัวด้วยเพราะตอนแรกไล่วัวเนี่ยสองตัวนี้คงไม่สามารถไล่ได้เพราะไอ้นี่จะวิ่งหนีแล้ววิ่งไปเลยถ้าอยู่ในที่โล่งแต่เขาเป็นหมาที่เรียกเขาไม่ทันคือมันไปก็ไม่อยากได้โอกาสที่จะหายออกไปปุ๊บปุ๊บบ่ายเอาตรงนั้นหนูเราคนที่เห็นคอร์กี้เยอะคนยังเยอะมากแต่นี่เป็นคนยาวมีชื่ออะไรบ้างพี่พีทอ่ะแบมบูเป็นมอลทีสแล้วก็บัฟเฟิลบราวนี่เบคอนดินสูเป็นคอฟฟี่แล้วก็บิวตี้เป็นเชลซีมวยม้าเหมือนเลยพันคอฟฟี่เนี่ยครับเคยศึกษามาว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องช่วงขาหลังใช่ไหมครับแค่มันมีปัญหาเรื่องสะโพกขึ้นจะได้เจ็บถ้าสมมุติอ่ะเป็นหมาจากที่มันเกิดและโตจากเมืองนอกมันจะไม่ค่อยมีปัญหาช่วงขาหลังแต่ว่าถ้าสมมุติอ่ะเกิดเพราะและเพราะในไทยอ่ะจะมีปัญหาช่วงขาหลังอันนี้เขาสภาพภูมิอากาศจุดเริ่มต้นของการรักหมาเราคือจากอะไรชอบคือเป็นคนรักสัตว์เราชอบหมาคือตอนเด็กๆโดนหมากัดเลยซื้อไอ้ตัวนั้นตัวมอลทีสตัวแรกที่ซื้อมาเนี่ยคือเทรนให้มันกัดให้มันดุเพราะอยากให้มันกัดเราจะได้ไม่กลัวไงจะได้ไม่กลัวหมาเพราะเคยโดนหมาตรงข้ามบ้านกัด
แต่ก็ยังแบบชอบอยู่อะไรเงี้ยหนูเคยโดนกัดเด็กๆโดนกัดสะดือหมาเหรอโดนกัดใช่หมากัดสะดือแล้วตอนนั้นพี่เล่าให้ฟังเด็กๆกัดหมาก็ต้องพอมากัดสะดือเสร็จพูดแล้วเดี๋ยวก่อนกัดสะดือยังไงวะตอนนั้นเด็กมากไม่จุ่นหรือเปล่าไม่จุ่นหนูว่าไม่จะกัดยังไงอ่ะมันเป็นรูเข้าไปอ่ะสะดืออ่ะไม่กัดนอกๆข้างอะไรอ่ะแต่มันโดนตรงสะดือมีแผลอยู่มั้ยไม่มีแล้วตอนนี้สะดือดําเพราะว่าไม่ได้แผลมันกระโดดแป๊บหนูก็เฮ้ยตั้งแต่มันหนูก็เลยเปลี่ยนตัวเองหนูแทนกัดกับหมาเลยหมากันกัดตาอย่างเงี้ยหนูก็เคยกลัวหมามาก่อนเหมือนกันเพราะหมามันชอบจำเราแต่พอเราสักแป๊บนึงพอเราเริ่มแบบเล่นๆกับมันคุกคีกับมันกลายเป็นเฮ้ยจริงๆมันก็มีหลายๆพันที่ไม่คือจริงๆเพื่อเราก็กลัวหมาแล้วมันก็จะรู้สึกว่าหมาจะกระโจนใส่ตลอดเวลาเขารู้สึกใช่แต่นี่เราก็เป็นโรคไงถ้าเพื่อนกลัวก็เอาแบบเพื่อนอยู่ในรถที่จะออกมาหาคนในรถเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเนี่ยเราไม่ได้มาเราเดินแล้วทำไมคนถึงชอบขันเนี่ยขาสั้นมันมาขาสั้นด้วยมันน่ารักมันจะดูแบบเดินแล้วแบบแล้วก็บางตัวที่ขนสั้นอ่ะก้นมันจะไปรูปหัวใจแต่จริงๆอ่ะตัวขนสั้นสำหรับเราไม่ค่อยเป็นแฟนเท่าไหร่เพราะว่าขนมันร่วงแบบอีเทียมึงจะมีวันหยุดขนไหมเสื้อพี่ๆเนี่ยตัวนี้เสื้ออันนี้คือน้อยนะถ้าเจอขนสั้นนี่คือกระตุยกันเนี้ยอ๋อในรถนี่คือเปิดประตูรถทุกฟิวตัวนี้นี่มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับตัวนี้คือพูดคุยอ่ะรู้เรื่องเขาจะฉลาดแล้วเขาจะพีอ้อนแล้วเขาจะรู้สึกว่าทุกคนไม่รักบนโลกไม่รักเขาเขาก็จะอ้อนเป็นอ้อนเองแต่ว่าข้อเสียเขาคือเขาชอบพูดแล้วแบบคนไทยเราพูดตักแบบมันขี้ซีดบนเตียงเราคิดว่ามันคงได้กลิ่นตัวอื่นมันก็เลยฉี่เสร็จปุ๊บเอาผ้าไปซักกลับมาอีดอกฉีกแล้วอีเหี้ยแต่บาวนี่คือแบบเหมือนกลัวไม่รักแล้วก็แบบประสาทเสียใช่ไหมโรคประสาทยีนถ้าบอกบัมโบ้ยี่ห้อกระตุ้นเต้นอย่างเป็นคนแบบชอบอันนี้ก็ตื่นแล้วก็ฉีกเทคนิคการเลี้ยงคอกกี้ของพี่พีทนี่มีเทคนิคอะไรบ้างเทคนิคของพีทก็คือดูมันเยอะๆโชคดีที่บ้านเนาะมันก็จะมีคนอยู่ด้วยตลอดน้อยที่เคยแบบไม่มีใครอยู่บ้านแล้วทิ้งเขาไว้แต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าแบบพาไปได้ก็จะพาไปอย่างเวลาไปถ่ายละครเนี่ยก็จะพาเขาไปด้วยคือกองละครไปได้อยู่แล้วไม่ได้เป็นดูแลเพราะเขาไม่ค่อยเห่าแล้วหมานี่ติดเรามากไหมครับอุ้ยใจอุ้ยใจที่มาหาดีใจนี่ออกกล้องไงอือบูบูน่ารักมากตอนที่เจอเขาครั้งแรกอะตกรักเลยแล้วอยากได้เลยมาบ่นเหรอใช่แต่ว่าตอนนั้นเขามีคนจองไปแล้วทำไงถึงได้มาไปบ่นไม่บ่นก็คือแบบบอกเขาว่าเราจองตัวนี้ถ้าเอาใส่จังเลยตัวไหนได้ยากกันสองตัวเนี้ยไม่ยากเลยไม่รู้ว่าเราอยู่กับมันตลอดก็คือรักก็คือให้เวลาให้ความใส่ใจก็อยู่ได้ได้คือแบบทุกครั้งนี้ก็คือเวลาไปทำงานข้างนอกก็คือแบบถึงมาตลอดเวลาแต่ชื่อสก็อกกี้สีแบบนี้จะเป็นสีที่แบบคนจดจำได้มากกว่าเพราะว่าตัวบัฟเฟิลเนี่ยเป็นมาร์คที่แปลกเพราะว่าหัวมันดูเหมือนหัวล้านสีขาวมันเยอะคาร์ดิแกนที่แบบละสีบัฟอะสีแปลกอะคนก็จะไม่เคยเห็นเลยอะไรของพี่ไม่มีสีอะไรมากมีสีคาร์ดิแกนแล้วก็มีตัวเป็นแววสีแบบสีน้ำตาลแล้วก็มีสีครีมเคยโดนด่าว่าหมาปลอมเลยคือแทบกระโจนจิกหน้าพี่ดอกตามหมาปูแต่ถามราคาได้ไหมตอนซื้อมาคือบัฟเฟิลตัวละ5หรือ6ต้องสามารถพิเศษของตัวนี้คืออะไรบ้างครับพี่เรียกไม่หันยังไม่หันจับเที่ยวไปเรื่อยไอ้ที่ความสามารถพิเศษเดี๋ยวนี่เยี่ยมไปเรื่อยมาบูมาโยปิดโยปิดมาบูแต่วันนี้ที่พี่พีทพาหมามาคือจะพาหมาไปว่ายน้ำใช่ไหมครับพร้อมลุยเอาแมสเราไปลองดูแมสลองดูว่าพาหมาไปว่ายน้ำกันถ้าเกิดจมก็อย่าให้เพื่อนลงไปดำกันไปดำไปดูว่าจะว่ายน้ำได้ไหรือจะจ่ายอ่าวไทยเป็นอ่าวไทยลังกาหรือเปล่าได้เลยไปลองดูกันไป let's goสบายใจได้เลยกำลังเตรียมพร้อมแต่ว่าเขาเป็นคนไม่กลัวน้ำเลยดูเขานิ่งมากว่ายวันละ4ครั้งวันละ4ครั้งใช่ว่ายเก่งกว่าปลาไงตอนนี้ปลาไม่ได้ไม่ทนหรอกใช่ปลาเล็กพี่ฝึกว่ายน้ำตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับตอนที่ฝึกกี่เดือนที่นี้ตั้งแต่รับวัคซีนครบมาหนูก็ครบแล้ว2เข็มอ้าวลงได้นี่แอตตาสามเดี๋ยวนี้ผมจะพาเพื่อนมาฝึกว่ายน้ำด้วยมาตอนนี้เลยเนี่ยคนเอาตัวเลยจริงๆให้ออฟลงถอดเสื้อลงนะอุ้ยว่ายน้ำไม่เป็นมาเบิ้ลเตรียมพร้อมมากเลยเราควรพาหมามาว่ายน้ำสัปดาห์ละกี่ครั้งแล้วแต่ว่างงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาว่ายถ้าใครต้องว่ายมาพวกเก็บตังค์ไว้แดกข้าวช่วงนี้อากาศหนาวด้วยน้ำเย็นด้วยอุ้ยลงแล้วอุ้ยว่ายเองได้อุ้ยว่ายได้ด้วยดูสิหวนแล้วก็แหละเออนี่คือเดือนนี้ครับเพิ่งว่ายน้ำผมมันต้องว่ายแล้วพักอย่างนี้
ืนนี้นะน้องหลับดีแน่นอนไม่ใช่แค่น้องนะพี่พีทด้วยหลับดีแน่นอนคืนนี้ไปเล่นกับตัวนี้นะตัวนี้มาแล้วตัวนี้มาแล้วน้องน้ำไปเลยน้องพีทสุดสลอดเลยอย่าพาน้องไปเป่าฝนแล้วหลังจากนี้คือเราพาทำอะไรต่อฮะเป่าฝนเป่าฝนไปดูนะไปดูแค่น้องเป่าฝนดีกว่าไหมยังเก่งกับกูนี่ปลาทองจากที่พาน้องบราวนี่และน้องบับเบิ้ลไปอาบน้ำว่ายน้ำเสร็จแล้วไปอาบน้ำแบบเป่าขนเรียบร้อยรูเซ็ตแล้วเรียบร้อยแล้วขนฟูเชียร์ตอนนี้เป็นพี่วันนี้กิจกรรมของเราที่พามาบ่าว่ายน้ำปกติตอบแบบว่าฉีกตอบฉีกที่เราซ้อมไปที่เราซ้อมไปเพียงอย่างนี้เลิศมันเยี่ยมไปเลยเป็นประสบการณ์ใหม่มากใหม่มากอันนี้เอาแบบเมื่อกี้ดีกว่าสมมติคนที่อยากจะเลี้ยงของที่อยากจะเลี้ยงสุนัขอะไรอย่างเงี้ยพี่พีทมีคำแนะนำยังไงให้กับคนดูบ้างคำแนะนำอย่างแรกเลยคือตั้งใจทำงานหาเงินเยอะคือเงินจริงเงินคือปัจจัยหลักในการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดรักกินไม่ได้หมาไม่ได้แดกความรักหมาแดกข้าวจริงเราต้องมีความทางด้านfinancialทางด้านการเงินด้วยระดับหนึ่งเพราะว่าเอาจริงๆอย่างช่วงโควิดมาเนี่ยก็ล้มละลายบอกเลยการเลี้ยงสุนัขเยอะไม่ใช่ข้อดีโอเคพี่พีทสนุกมากเลยได้ไปเห็นความน่ารักของหมาไพคอตี้ให้พี่พีทฝากผลงานครับครับก็ฝากที่คนชาแนลนะครับผมแล้วก็ฝาก Instagram ด้วยติดตามใน Instagram ได้ว่าทำอะไรบ้างวันๆนะฮะพี่โฮจี้บ้างนะมาร่วมสนุกกับรายการน่ารักสุดๆราวสนุกมากเลยน่ารักฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องน่ารักสัตว์ตอนหักเราไม่ได้ทำหักเราแตะแค่นี้นะจริงแตะแค่นี้เองปุ๊บมันกระเด็นเองถอดเสื้อนี่ไม่ได้สั่งให้ถอดด้วยถอดเองเลยเอาน้ำสาดตัวหนึ่งทิ้งท้ายด้วยคำว่าหนาวนี้กอดใครหนาวไหมพี่ลำพอนสวัสดีครับโอเคช่วยกันทาง